นี่คือสุดยอดเมาส์เกมมิ่งที่โคตรเบาทำจากวัสดุแมกนีเซียมอลลอยนี่คือ WL Mouse Beast X เป็นเมาส์เกมมิ่งที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันตัวเมาส์นี่จะมีสีให้เลือกหลายสีมากนะซึ่งของผมเนี่ยเลือกมาเป็นสีม่วงสีสวยจัดๆและอีกสิ่งที่ทำให้ผมว้าวมากๆเลยคือเมาส์ตัวนี้มีน้ำหนักแค่39กรัมซึ่งมันเป็นเมาส์ที่เบาที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาปกติแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้เมาส์เกมมิ่งจ๋าๆขนาดนี้นะนี่นับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมลองใช้เมาส์เกมมิ่งระดับนี้จังหวะครั้งแรกที่ผมหยิบมันออกมาจากกล่องนี่ผมเวอร์นิดนึงเลยนะคือเฮ้ยมันเบาขนาดนี้เลยเหรอคือด้วยความที่เราก็ไม่เคยจับเมาส์ที่เบาระดับนี้นะก็เลยตกใจนิดนึงคือความเบาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบเอ้ยมันเหมือนของกองแกงเลยแต่จริงไม่ใช่นะครับคือเท่าที่ผมดูลองสัมผัสลองจับดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้กองแกงนะคืองานประกอบมันทำออกมาได้ดีมากๆเลยดูแข็งแรงมากๆและที่สำคัญเลยคือวัสดุมันทำจากแมกนีเซียมอะลอยนะครับซึ่งมันแน่นอนมันแข็งแรงกว่าพลาสติกอยู่แล้วส่วนหนึ่งที่ราคามันสูงกว่าเมาส์ทั่วไปก็เพราะวัสดุตัวนี้แหละที่ทั้งแข็งแล้วก็เบาแต่ว่าตรงด้านใต้เมาส์เนี่ยก็ยังเป็นพลาสติกอยู่นะและนอกจากเรื่องของน้ำหนักแล้วก็งานประกอบแล้วเนี่ยความเฟี้ยวของมันก็คือสเปคของมันครับมีการรองรับโพลินเรทถึง 4,000 เฮิรตซ์และรองรับ DPI ได้สูงสุดถึง 26,000 DPI ใช้เซ็นเซอร์เป็น PAW 3395และตัวสวิตช์เนี่ยก็ใช้เป็นสวิตช์ของทาง Omron นะเป็น Omron Optical Switchและอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือเจ้าตัวดองเกิลรับสัญญาณซึ่งมาแบบอลังการจัดๆนะอันค่อนข้างใหญ่นิดนึงเป็นดีไซน์ลูกบาศก์สี่เหลี่ยมนะพร้อมมีแถบไฟรอบๆสามารถปรับไฟได้นะเป็นไฟ RGB แล้วก็มีหน้าจอให้ด้วยบอกเลยว่าอย่างเวอร์ซึ่งเจ้าตัวหน้าจอเนี่ยมันก็เอาไว้สำหรับบอกสถานะต่างๆนะพวกค่า DPI หรือ Polling Rate ที่กำลังใช้งานอยู่ณตอนนี้รวมถึงสถานะของแบตเตอรี่ด้วยหรือถ้าใครไม่อยากให้มันแสดงสถานะพวกนี้เราก็สามารถอัพไฟล์ GIF หรือว่าภาพนิ่งมาแสดงบนจอนี้แทนก็ได้จะเป็นรูปตัวการ์ตูนหรือว่าศิลปินที่เราชอบก็แล้วแต่เลยซึ่งเราสามารถทำได้ผ่านโปรแกรมของ WL Mouse นะครับนอกจากเปลี่ยนภาพเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนไฟล์แล้วก็ปรับในเรื่องของ Polling Rate แล้วก็ DPI ต่างๆด้วยซึ่งซอฟต์แวร์ก็ออกแบบ UI มาใช้ค่อนข้างง่ายนะและนอกจากนี้เนี่ยในกล่องของเจ้า Beast X เนี่ยเขายังมีแถมในเรื่องของฟีดแล้วก็ตัวคลิปเทปมาให้ด้วยมีให้เลือกหลายแบบมากอย่างอันนี้ก็จะเป็นฟีดกระจกส่วนนี้ก็จะเป็นฟีด PTFE แล้วก็อันนี้จะเป็นคลิปเทปที่ดูดีเลยแล้วก็จะมีสายเชื่อมต่อมาให้นะก็จะเป็น USB Type A to Type C ตัวสายนี้ค่อนข้างนิ่มเลยนะถ้าใครจะชาร์จเมาส์ไปแล้วก็เล่นไปเนี่ยก็พอได้อยู่นะหักงอค่อนข้างง่ายและนี่ก็คือทั้งหมดของ WL Mouse Beast X ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฟีลลิ่งการใช้งานนะครับตอนเล่นเกมนี่คือฟินมากๆสำหรับผมนะแต่สุดท้ายแล้วเรื่องของฟีลลิ่งการจับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แล้วแต่คนอีกเนาะรีวิวของผมเนี่ยเป็นแค่รีวิวสั้นๆนะอาจจะบอกอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่รวมถึงผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเมาส์ลึกมากเท่าไหร่นะส่วนถ้าใครตัดสินใจอยากจะซื้อแล้วจริงๆเนี่ยตัวเดียวกับของผมเนี่ยอาจจะหาซื้อยากแล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นตัวแรกที่ออกมาขายเพื่อเหมือนลองตลาดดูก่อนนะตัวนี้จะเป็น Beast X ตัวแรกที่ออกมานะเป็นขนาดกลางออกมาเมื่อต้นปี2024แต่ปัจจุบันมีตัวอื่นมาแทนก็คือจะเป็น WL Mouse Beast X เหมือนเดิมเลยขนาดกลางเหมือนเดิมเลยแต่จะเป็นโพลิงเรท 8,000 เฮิรตซ์นั่นเองแล้วก็นอกจากนี้จะมีตัว Beast X Mini แล้วก็ Beast X Max ด้วยตัว Mini ก็จะเป็นไซส์เล็กส่วนตัว Max เนี่ยก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาน้ำหนักก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะตามไซส์ซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าต่างจากตัวที่ผมเอามาให้ดูในคลิปนี้เนี่ยก็คือเรื่องของโพลิงเรทเนาะจะได้เป็น 8,000 เฮิรตซ์แล้วนะครับต่างจากของผมที่จะได้แค่ 4,000 เฮิรตซ์และอีกอย่างที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยก็คือตัวดองเกิลรับสัญญาณนะครับตัวใหม่ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีจอแล้วนะจะเป็นเพียงแค่ดองเกิลไอเล็กไว้รับสัญญาณเท่านั้นก็จะดีเสียแตกต่างกันไปนะเพราะว่าราคาก็เท่าเดิมเลยจะได้ในเรื่องของโพลิงเรทที่มากขึ้นแต่ว่าดองเกิลเนี่ยจะไม่มีจอแล้วส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะซื้อละกดลิงก์ที่คำอธิบายวิดีโอเลย